คือเป็นระบบอเมริกานะครึ่งหนึ่งแบบอเมริกาครัคบือรีจิสเตอร์โหวตอืใช่มไหมเอาใจชริ่งถ้ารีใจชิ่สเตอร์โหวตเนี่ยก้าวไกลก้าวส้มแม่งมาหนักกว่านี้อีกถูกอไหืมมเพราะว่กา็เขใชา่จัดตกั็้ใงช่ได้แต่ผมไปมองอีกเรื่องนะผมไปมองว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันชี้ให้เห็นจริงๆว่ากระแสของความเป็นพยายามจะเป็นพรรคเลเบอร์เนี่ยมันยังมีอยู่นะหรอืือแมม่งไปไกลกว่าพรรคคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยมันน่าจะจบไปแหละพูดแต่เรื่องคนรุ่นใหม่ปะทะคนรุ่นเก่าอ่ะไอ้การเคลื่อนไหวรอบนี้ของส้มเนี่ยมันชี้เห็นจริงๆว่ารากเดิมของส้มอีกรากหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องคนรุ่นใหม่เนี่ยคือการพูดถึงรัฐสวัสดิการของสัสลัมซึ่งเขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีตั้งแต่ต้นมันคือฐานของเลเบอร์มันคือความการพูดถึงรัฐสวัสดิการ in action เแหละก็จไรมิ่งเชนิะงเลเบอร์เท่าไหร่นะอาจารย์มันเป็นคนชั้นกลางพนักงานบริษัทใช่แต่ทีพ่รรว่คาทเีล่ไปเบเลอืรอ์กนะของอังกฤษทมัีน่คแืหอ่คนไปชั้นห้ากลหมาื่งนกว่าดค้วนยเนี่ยใช่เดี๋ยวพรรคเลเบอร์จริงๆมันก็คือพรรคของคนชั้นกลางไงเพราะว่าเขาต้องการสวัสดิการด้วยคนชั้นล่างก็ต้องเป็นคนชั้นล่างในระบถบูกไงใกช็่ไหถมูกฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยมันก็พูดจริงๆได้เป็วน่เารื่อเงฮส้ยวัสดิเป็นมเัรืน่องไปสวัสดิการมันเป็นอืการมทําเรื่องสวัสใชดิ่การแล้วมันอืพยมายามมันลงไปแล้วจริงๆไงใช่ไหมก็คือสัสลามผู้พลาดหวังจากการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ไปเป็นบอร์ดแล้วจริงๆของบริการสังคมถูกไหมครับนะครับแล้วก็สัสลามก็คงต้องไปกล่าวขอบคุณกับคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาชอบอ้างตลอดว่าประกันสังคมที่มาจากพวกเขาไม่ใช่เหรอ บ้าแล้วมาจากสมัยชาติชายนู่นเออแรงงาปนระชาธิปัแตรย์เขางชองบานอ้างไม่ใช่เหรอประกันสังคมมาแรจากงพวกงเขาานไกมั่บใช่นเัหกรอกิจกรรมเคลื่อนไหวกีดเลือดกันฮึ่มฮึ่มปี32